بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเป็นเนื้อหาที่ยาวถูกประทานลงมาที่มหานครมักกะเป็นเนื้อหาที่ยาวและจบในตอนเดียวไม่เหมือนกับเรื่องราวอื่นๆที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องราวของนบีมูซากลุ่มชนของท่านก็คือบะนีอิสรออีลนบีนูห์นบีฮูดนบีซอลาห์นบีชูเอบนบีอาดัมอะลัยฮิมุสสลาตุวัสสลามซึ่งอัลลอฮ์จะเล่าไว้ในหลายๆซูเราะห์แต่สำหรับเรื่องราวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและครอบครัวของท่านรวมถึงนบียากูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮ์เล่าไว้ตอนเดียวจบในซูเราะห์เดียวและมีเนื้อหาที่ยาวมากและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาและผู้ถามหรือผู้ที่สงสัยในเรื่องราวของนบียูซุฟอุลามาบอกว่านักตัฟซีรบอกแม้ว่าซูเราะห์นี้จะถูกประทานลงมาที่เมืองมักกะก็ตามสำนวนปกติของการประทานลงมาในเมืองมักกะเนี่ยคือสำนวนแบบสั้นๆสำนวนแบบหนักแน่นสำนวนกระเทาะสนิมแห่งการปฏิเสธที่อยู่ในหัวใจเขย่าศรัทธาแห่งเขย่าการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์เนี่ยให้หมดไปแต่สำหรับซูเราะห์นี้ซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยมีสำนวนที่นุ่มนวลอุลามาหลายท่านบอกว่าใครก็ตามที่กำลังมีความเศร้าได้อ่านซูเราะห์นี้ศึกษาหรือใคร่ควรเนี่ยจะเป็นการผ่อนคลายเพราะซูเราะห์นี้เนี่ยถูกประทานลงมาช่วงที่ท่านนบีกำลังมีความเศร้าโดยเฉพาะช่วงที่เป็นปีแห่งความโศกเศร้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2บุคคลที่ใกล้ชิดกับตัวท่านได้เสียชีวิตในปีนั้นนั่นคือท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาผู้เป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนบีและอบูตอเลบผู้เป็นลุงแม้จะไม่ใช่มุสลิมแต่มีบทบาทในการช่วยเหลือท่านนบีปกป้องท่านนบีในอย่างมากดังนั้นท่านนบีเสียใจในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วยิ่งมีการกดขี่จากบรรดาชาวกุเรชเยาะเย้ยถักถางทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจกับท่านนบีเนี่ยทำให้ท่านได้รับความกดดันอย่างมากขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ได้ประทานซูเราะห์ยูซุฟลงมาเนี่ยชีวิตของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยคล้ายคลึงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายมุมมุมหนึ่งก็คือความใกล้ชิดของท่านนบีกับนบียูซุฟเนี่ยเป็นญาติกันเป็นตระกูลของลูกพี่ลูกน้องนบียูซุฟเป็นตระกูลของนบียากูบนบีอิสฮากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตระกูลของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็มีบิดาคนเดียวกันคือนบีอิบรอฮีมมีความคล้ายคลึงกันในส่วนของการที่พี่น้องเครือญาติคนในครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กดขี่ได้ทำร้ายได้ขับไล่ท่านนบีเหมือนกับนบียูซุฟเช่นกันคนในครอบครัวแท้ๆขับไล่กดขี่ข่มเหงท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและเช่นกันอัลเลาะห์ได้ให้บั้นปลายวัลอากิบะตุลินมุตตะกีนของเรื่องราวนบียูซุฟเนี่ยเฉลยให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบั้นปลายย่อมเป็นชัยชนะของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนดังนั้นท่านนบีได้ฟังซูเราะห์นี้แล้วมีคำตอบหลายอย่างบางรายงานที่บอกว่ามีชาวยิวมาถามท่านนบีถึงเรื่องราวของยูซุฟและพี่น้องของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนบีก็ไม่มีข้อมูลมาก่อนแต่อัลลอฮ์ได้เล่าอย่างละเอียดในเรื่องราวของบุคคลเหล่านี้ในประวัติศาสตร์ให้กับท่านนบีฟังทำไมต้องเป็นชาวยิวเพราะชาวยิวเนี่ยเป็นนี่คือบรรพบุรุษของชาวยิวต้นตระกูลบะนีอิสรออีลก็คือนบียูซุฟและพี่น้องของท่านทั้งหมดอิสรออีลคือนบียากูบบะนีนี่คือลูกนะฮะอับนะก็คือลูกๆแต่บะนีนี่คือลูกหลานของอิสรออีลคือนบียากูบชาวยิวเนี่ยให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเพราะรู้ว่าเป็นนบีเหมือนกันตระกูลเดียวกันคือมาจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามถ้าไม่ได้เป็นนบี
ย่อมไม่สามารถจะเล่าได้แต่ท่านนบีก็เล่าและเป็นการเล่าที่ยาวมากให้แก่ชาวยิวได้รับรู้ว่านี่เป็นวะฮีมาจากอัลลอฮ์ชาวยิวเนี่ยใกล้ชิดด้านเชื้อสายนะฮะกับนบียูซุฟและพี่น้องของท่านมากกว่าที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใกล้ชิดกับนบียูซุฟแต่ด้านศรัทธาท่านนบีเนี่ยใกล้กว่าดังนั้นเนี่ยนี่คือถ้านบีเป็นผู้ที่โกหกเนี่ยนบีไม่กล้าที่จะเล่าแน่นอนเหมือนกับมีคนนึงเนี่ยมาท้าให้เราเนี่ยเล่าต้นตระกูลของเขาอะฮะอาจจะเป็นญาติกันใช่ไหมฮะเราบอกอันไหนลองเล่าสิตระกูลฉันเนี่ยเป็นยังไงถ้าอ้างว่าเป็นนบีอ้างว่าเป็นคนที่มีความรู้ในสายตระกูลนะฮะปรากฏว่าท่านนบีก็กล้าเพราะเนื่องจากท่านไม่ได้เล่าด้วยกับความคิดเห็นหรือการเดามั่วของตัวท่านเองแต่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์และเป็นการสัญญาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้เล่าเองนะนูนะกุสซูอะลัยกะอะห์ซันัลกอซัสเราเป็นผู้เล่าเองให้แก่เจ้าเป็นการเล่าที่อะห์ซันัลกอซัสดีงามที่สุดนั่นเองนะฮะเรื่องราวนบียูซุฟเนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้ามีความน่าสนใจในชีวิตของท่านว่าระหว่างทางที่ท่านจะประสบความสำเร็จเนี่ยท่านเก็บเกี่ยวหรือปฏิบัติอะไรบ้างจริงๆผมว่าน่าจะทำเป็นซีรีส์ที่แบบว่าเก็บข้อมูลในรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมตั้งใจอยากที่จะทำนะฮะไม่รู้จะออกมาเป็นรูปแบบไหนด้านครอบครัวนบียูซุฟเนี่ยเรื่องราวในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยมีสอนหนึ่งนะฮะด้านครอบครัวด้านครอบครัวนี่รวมถึงวัยรุ่นด้วยคนที่รักษาตนเองให้พ้นจากซินาหรือการผิดประเวณีการมีแฟนอะไรต่างๆนะฮะสองคือด้านเศรษฐกิจด้านการเงินที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีความชำนาญมีความเก่งในเรื่องนี้การค้าขายมีในซูเราะห์นี้สามคือด้านการบริหารการปกครองทั้งการปกครองของตัวนบียูซุฟเองที่ได้ปกครองเมืองอียิปต์และรวมถึงการปกครองของอาซีซที่เราจะได้ศึกษากันเนี่ยว่าความบกพร่องของเขาในการปกครองทั้งครอบครัวและปกครองคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงศาสตร์ในการปกครองของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามกับลูกๆอันนี้คือด้านการปกครองทั้งหมดแต่ก็เป็นอีกหมวดหนึ่ง 4. ในหมวดของการโน้มน้าวเชิญชวนคนให้คล้อยตามความคิดหรือมุมมองของตนเองอย่างเช่นที่นบียูซุฟได้โน้มน้าวคนที่อยู่ในเรือนจํา2คนเนี่ยให้คล้อยตามหลักการที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการที่ท่านได้โน้มน้าวพี่ๆเห็นไหมฮะพี่ๆเนี่ยให้นำตัวน้องชายมาคือเบนยามินนะฮะก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งและอาจจะมีอีกหลายๆเรื่องที่เราสามารถจะศึกษาและก็เรียนรู้ถือว่าเป็นศาสตร์เลยนะฮะที่มีความสวยงามและเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์แห่งความสำเร็จศาสตร์แห่งความสำเร็จที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยรู้ตัวอย่างเช่นที่ท่านได้บอกอินนะฮูลายุฟลิฮุซซอลิมูนแท้จริงคนที่อาธรรมเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่านบียูซุฟไม่คือเป็นคนที่รู้แล้วเนี่ยไม่เพียงแค่รู้อย่างเดียวที่ผมเคยนำเสนอไปก่อนหน้านู้นนะฮะนบียูซุฟรู้ศาสตร์แห่งความสำเร็จแล้วเนี่ยยังเผยแพร่ศาสตร์นี้อีกด้วยหลักฐานตรงไหนฮะที่นบียูซุฟเผยแพร่ศาสตร์แห่งความสำเร็จช่วงตอนที่อย่างเราไม่ได้เรียนกันนะฮะแต่ว่าผมจะพูดนำไปก่อนจะได้รู้ว่ามีความครอบคลุมในเรื่องราวของนบียูซุฟในหมวดต่างๆเช่นตอนที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้รอดพ้นจากข้อกล่าวหาเคลียร์คดีความของท่านเนี่ยตัวท่านเองบริสุทธิ์และท่านก็ได้กล่าวซาลิกะลิยะอะลัมอันนีลัมอะคุลฮุบิลกอยบที่ฉันดังกล่าวนี้เนี่ยทำให้เขาก็คือเจ้านายเดิมของนบียูซุฟรู้ว่าฉันไม่ได้ทรยศกับใครฮะไม่ทรยศกับตัวเขาคือไปล่วงเกินภรรยาของผู้ว่าอียิปต์ขณะนั้นแล้วนบียูซุฟบอกต่อไปอุอันนัลลอฮะลายะฮดีกัยดันคออินินและอัลลอฮ์จะไม่ให้ทางนำแก่แผนการของคนที่ทรยศลายะฮดีกัยดันคออินินแสดงว่านบียูซุฟรู้ว่าคนอธรรมคนทรยศเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จขณะเดียวกันที่ท่านก่อนจะออกจากเรือนจำท่านสามารถจะออกจากเรือนจำได้ด้วยความบริสุทธิ์เพราะว่าท่านไม่ทำความผิดอัลลอฮ์รู้ไหมฮะว่าท่านทำความผิดไหมอัลลอฮ์รู้แต่ตัวท่านเองอะลัยฮิสสลามไม่ต้องการให้คนอื่นเข้าใจผิดคิดว่าคนที่มีคดีคนที่ทำความผิดเนี่ย
ออกมาจากเรือนจำแล้วใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วขึ้นสูงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทั้งที่มีคดีติดตัวทำให้คนเห็นว่าโอ้ยแบบนี้คนไม่ดีเนี่ยติดคุกติดตารางแล้วเนี่ยสามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้ถ้ารู้จักคนใหญ่คนโตในรัฐบาลเลยเป็นต้นนะฮะแต่นบียูซุฟไม่ต้องการให้คนเนี่ยมองกฎธรรมชาติของอัลเลาะห์เนี่ยผิดพลาดไปว่าบางทีคนไม่ดีเนี่ยก็อาจจะสำเร็จได้ไม่ใช่เพราะท่านต้องการเผยแพร่แนวทางอันเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้เนี่ยว่าเป็นไปไม่ได้ว่าอันนัลลอฮะอัลเลาะห์นั้นลายะฮดีกัยดันคออินินอัลเลาะห์จะไม่ให้ทางนำแก่คนที่ทุจริตอย่างแน่นอนดังนั้นนี่คือความพยายามของนบียูซุฟนำเผยแพร่ศาสตร์แห่งความสำเร็จตรงนี้ผมก็เลยว่าเออน่าสนใจทีเดียวที่เราจะเอาเคล็ดลับที่อยู่ในซูเราะห์นี้ซึ่งมีเนื้อหาที่สวยงามมากแล้วมีศาสตร์อย่างเช่นที่นบียูซุฟบอกนะครับว่าหลังจากที่ท่านได้พบเจอกับพี่ๆนี่ผมเล่าไปก่อนเป็นตัวอย่างนะฮะพบเจอกับพี่ๆเนี่ยขณะที่พี่ๆไม่รู้ว่านั่นคือนบียูซุฟหลายครั้งอยู่เจอกับนบียูซุฟหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ในสภาพที่แย่มากเศรษฐกิจแย่ครอบครัวแย่และกลับมาบอกกับนบียูซุฟไม่รู้ว่าเป็นนบียูซุฟบอกว่าได้โปรดช่างตวงให้เราเต็มด้วยเถิดเรานำสินค้าที่แบบไม่ดีมาแลกเปลี่ยนกับท่านนะฮะและวะตซัดดะกอะลัยนาและโปรดซะดะกอให้แก่พวกเราเพิ่มไปด้วยเถิดอินนัลลอฮะยัจซินมุตซอดดิกีนอัลเลาะห์จะตอบแทนคนที่ทำซะดะกอนบียูซุฟก็เลยตอบกับบรรดาพี่ๆเนี่ยไปว่าพวกท่านเนี่ยจำได้ไหมรู้ไหมมาซาฟะอัลตุมบิยูซุฟวะอะคีฮิอิซอันตุมญาฮิลูนพวกท่านได้ทำอะไรกับยูซุฟและใครครับน้องชายของเขาขณะที่พวกท่านเนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องก็คือญาฮิลูนตอนนั้นแหละนะฮะนี่คือการเปิดเผยตัวตนครั้งแรกของนบียูซุฟและสุดท้ายเนี่ยพี่ๆก็บอกว่าอินนะกะละอันตะยูซุฟท่านคือยูซุฟเหรอคือแปลกใจเซอร์ไพรส์นบียูซุฟไม่เคยบอกมาก่อนแล้วคนนั้นนบียูซุฟเนี่ยปฏิบัติดีกับคนที่ปฏิบัติไม่ดีกับนบียูซุฟมาตลอดเขาก็เลยแปลกใจท่านคือยูซุฟเหรอบอกว่าใช่อานายูซุฟวะฮาซาคีฉันเนี่ยแหละยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉันที่จับตัวมาเนี่ยนี่คือน้องชายของฉันแล้วก็บอกกอดมันนัลลอฮุอะลัยนาอัลลอฮ์ประทานความโปรดปรานแก่พวกเราและบอกกฎของความสำเร็จอินนะฮูไมยัตตะกีวะยัสบิรดังนั้นใครก็ตามเพราะความจริงใครก็ตามตักวาต่ออัลเลาะห์และอดทน2 อย่างฟะอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรันมุฮซินินอัลเลาะห์ไม่มีทางทำให้รางวัลหรือการตอบแทนของคนทำความดีเนี่ยสูญหายไปแต่อย่างใดนี่เป็นศาสตร์ทำให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอะไรก็ตามที่เราทำความดีเล็กน้อยอย่าคิดว่ามันสูญเปล่าเขาบอกว่าปกติคนเนี่ยเวลาต้องการพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยเขามักจะคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงแบบวันคืนแบบรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเนี่ยคือแบบว่ารวดเร็วภายในวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งและพอเวลามันไม่สามารถบรรลุสู่สิ่งที่เขาต้องการได้บางทีสมมติเป็นปีหนึ่งนะฮะบรรลุไม่ได้เขาก็ละทิ้งสิ่งที่เขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปเลยทั้งที่กฎธรรมชาติที่อัลเลาะห์วางเอาไว้นี่คืออะไรฮะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับคนที่กำลังเติบโตอะฮะเด็กที่อยู่ในครรภ์หรือว่าเติบโตเนี่ยก็เติบโตกันทุกวันเติบโตทุกวันแต่ว่าบางทีเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าเติบโตไหมฮะเติบโตตลอดเช่นเดียวกันการที่เราจะได้รับอย่างเช่นความรู้หรือว่าได้รับประสบการณ์หรือได้รับอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเหล่านี้เป็นศาสตร์ที่ถูกระบุในอัลกุรอานและเป็นศาสตร์ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะมาทวนกันเล็กน้อยนะครับผมใช้เวลาประมาณไม่ถึง3ทุ่มหรือโดย3ทุ่มโดยประมาณนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วพี่น้องสามารถจะแลกเปลี่ยนใครควรพร้อมกันหรือว่ามีมุมมองต่างๆนะฮะเนี่ยผมจะพยายามหมวดต่างๆที่แบ่งข้างต้นเนี่ยมันก็จะมีหมวดครอบครัวหมวดการเศรษฐกิจการเงินหมวดการโน้มน้าวหมวดการปกครองแล้วก็อาจจะมีหมวดเกี่ยวกับการอะไรนะฮะการเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวเราจะมาพูดประเด็นย่อยๆกันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งที่แล้วความเดิมนะฮะก็คือนบียูซุฟฝันแบบสรุปเลยนะฮะฝันเป็นฝันประหลาดอันนี้หมวดครอบครัว
ฝันไม่มีดวงดาว11ดวงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันสุยุและเล่าให้กับคุณพ่อฟังคุณพ่อเนี่ยแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อเนี่ยสัมพันธ์แน่นแฟ้นลูกสามารถเล่าทุกเรื่องให้กับคุณพ่อฟังได้นี่คือความผูกพันและคำพูดระหว่างลูกกับพ่อยาอับติอินนีรออัยตุอะฮะดะอัชรอกาวกะบะโอพ่อจ๋าอันนี้แล้วก็ยาบูไนพ่อก็ตอบลูกจ๋าลูกรักแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกคู่นี้เนี่ยดีผ่านแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วคุณพ่อยังเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ในครอบครัวนี้หมวดบริหารและรวมถึงการบริหารในครอบครัวแนะนำลูกไปว่าลาตักซุสรุยากะอะลาอิควาติกะในอายะที่5นะฮะบอกว่าลูกรักอย่าเล่าเรื่องฝันที่เจ้าเล่าให้พ่อฟังนี้เนี่ยแก่พี่ๆของเจ้าเพราะพวกเขาเนี่ยจะวางแผนไม่ดีแก่เจ้าเพราะนบียะกุบเริ่มรู้แล้วพี่ๆเนี่ยมีกลิ่นที่จะอิจฉานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามดูเหมือนว่าเขาจะเห็นว่านบียะกูบเนี่ยรักนบียูซุฟและบินยามีนมากกว่าเป็นพี่น้องคนละแม่อันนี้ก็คือความอิจฉาริษยาก็เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะความอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สู่ความไม่สำเร็จหรือว่าล้มเหลวอย่างอิบลิสเป็นต้นใช่ไหมฮะและอย่างพี่น้องนบียูซุฟเนี่ยแต่ว่าตอนหลังนี่คือกลับตัวแล้วก็ให้ผลตอบแทนนะครับแต่ว่าความอิจฉารู้สึกว่าพี่น้องชายทั้งสองคนต่างมารดาเนี่ยนบีหรือคุณพ่อเนี่ยรักทั้งสองคนนี้มากกว่าตัวทั้งที่ตัวเองมีจำนวนมากกว่าวะนะฮ์นุอุสบะตุนนะฮะแล้วก็คุณพ่อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสอนให้ลูกเข้าใจประเด็นที่แท้จริงไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่เป็นตัวปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาคือชัยฏอนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและชัยฏอนต้องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในครอบครัวอันนี้คือความเข้าใจของนบียูซุฟอันลึกซึ้งและสอนลูกไปว่าที่ภาพออกมาเนี่ยอย่าไปตำหนิพี่อย่างเดียวแต่มีเบื้องหลังคือชัยฏอนดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือการกระซิบกระซาบของชัยฏอนที่จะมีอยู่ในบรรดาพี่น้องระหว่างกันพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะพี่น้องที่ร่วมพ่อร่วมแม่หรือว่าต่างพ่อต่างแม่ก็ตามนะครับนบียากูบเนี่ยก็สอนอินนัชชัยฏอนะลิลอินซานิอะดูมุบีนแท้จริงชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูอย่างชัดเจนอาดูมูบินสำหรับมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์นะฮะนบียะกูบเนี่ยเล่าตลอดหมายถึงว่าตักเตือนตลอดว่านี่คือประเด็นสำคัญที่พี่ๆแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนและให้นบียูซุฟเข้าใจชัดเจนว่าคนที่เป็นศัตรูไม่ใช่พี่ๆแต่คือชัยฏอนและหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ได้กล่าวว่ากะซาลิกะยัจตะบีกะอันนี้เราก็ได้ศึกษาไปแล้วนะครับทวนดังกล่าวนี้แหละยัจตะบีกะร็อบบุกะพระเจ้าของเจ้าใช้คำว่าร็อบบุกะพระเจ้าของเจ้าองค์อภิบาลของเจ้าคือผู้ดูแลชีวิตเจ้าพ่อบอกกับลูกได้คัดเลือกเจ้ายัจตะบีกะตรงนี้สำคัญมากนี่คือคำสอนที่ทรงคุณค่าคือสอนให้รู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ดูแลชีวิตไม่ใช่คุณพ่อเป็นผู้ดูแลตลอดทุกฝีก้าวและเป็นคำสอนที่ท่านลุกมาเนี่ยได้มอบให้กับลูกยาบูนายะอินนะฮะอินตะกุมิสกอละฮับบะตินมินคอร์ดัลโอลูกเอ๋ยหากความผิดจะเท่ากับเมล็ดผักกาดพ่อไม่เห็นใครไม่เห็นแต่อัลลอฮ์เห็นซ่อนอยู่ในก้อนหินอยู่ในชั้นฟ้าอยู่ในใต้แผ่นดินก็ตามนะฮะยะติบิฮัลลอฮ์อัลลอฮ์สามารถนำมาได้เช่นเดียวกันนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยสอนให้ลูกรู้ว่ายัจตะบีกะร็อบบุกะผู้ดูแลเจ้าเนี่ยจะคัดเลือกเจ้าก็คืออัลลอฮ์นบียะกูบเนี่ยเป็นนบีใช่ไหมฮะแล้วก็รู้เลยว่าฝันทำนองนี้ไม่ได้เป็นฝันธรรมดาเป็นฝันดีแต่ไม่รู้ว่าเป็นการทำนายฝันอะไรแล้วก็บอกกับนบียูซุฟว่ายูอัลลิมุกะมินตะวีลิลอะฮาดิษและอัลลอฮ์จะสอนเจ้าถึงการทำนายฝันเราได้เคยพูดไปแล้วว่าอิสลามเอาใจใส่เรื่องการทำนายเรื่องความฝันสำคัญมากชีวิตของเราเนี่ยดำเนินบนความฝันไม่ได้ความฝันเฉพาะตอนนอนหลับนอนหลับเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณ1ส่วน3หรือถึง1ส่วน4ของชีวิตถูกไหมฮะถ้าเรานอน8ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ1ส่วน3ชีวิตถ้าเรานอน6ชั่วโมงก็คือ1ส่วน4ของชีวิตก็โดยประมาณแสดงว่าการนอนหลับเนี่ยเวลานานมากถ้าอิสลามไม่ได้พูดถึงความฝันหรือการกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนอนหลับแสดงว่าขาดการอธิบายบางช่วงของชีวิตซึ่งมีระยะเวลาที่นาน1ส่วน3เนี่ยเยอะมาก
อันนบีบอกวัสลูซุกะซีร1ถึง3นี่เยอะ1ถึง3ของชีวิตเรานอนหลับแล้วมีความเกี่ยวข้องกับความฝันดังนั้นอิสลามต้องเข้ามาสอนเกี่ยวกับความฝันและส่วนหนึ่งจากสัญญาณแห่งการเป็นนบีที่หลงเหลืออยู่หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตไปแล้วก็คือความฝันที่เป็นจริงโดยเฉพาะของมุสลิมอรุยาซอดิกนะฮะแม้แต่ไม่ใช่มุสลิมเองในเรื่องนี้นะฮะมีความฝัน4ความฝันความฝันของนบียูซุฟความฝันและยาวที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด2 3คือความฝันของคนที่อยู่ในเรือนจำถูกไหมฮะ2คนที่เป็นชาวคุกฝันดีกับอีกคนหนึ่งฝันไม่ดีและ4ก็คือความฝันของกษัตริย์ที่กินเวลาที่ประมาณ15ปีเป็นความฝันที่กินวงกว้างแต่ของนบียูซุฟเนี่ยทรงอิทธิพลแล้วก็มีความยาวนานมากที่สุดนะครับนั่นแสดงว่าอิสลามเนี่ยเรื่องในซูเราะห์ยูซุฟนะฮะดำเนินเรื่องทั้งหมดเนี่ยบนความฝันดาว11ดวงอะไรดาว11ดวงสุยูดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ชีวิตนบียูซุฟเนี่ยออกระเหเล่ร่อนไปอยู่กลางป่าถูกพี่ๆจับโยนไปถูกจับขายเป็นทาสไปอยู่ไหนต่อฮะขายเป็นทาสเข้าไปอยู่ในวังนะฮะถูกซุไลคอล่อลวงเข้าไปอยู่ในเรือนจำออกมาอยู่ในจากเรือนจำพี่ๆเดินทางมาหาค้าขายทำการค้าดูแลการคลังของอียิปต์จนกระทั่งพี่ๆเนี่ยแล้วก็ครอบครัวของท่านทั้งหมดเนี่ยกลับมาหานบียูซุฟทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองความฝันของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเห็นไหมฮะแสดงว่าเรื่องนี้ทั้งหมดดำเนินไปบนความฝันและชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันวะฮีช่วงแรกๆท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮารายงานช่วงแรกก่อนจะรับวะฮีเนี่ยนบีมักฝันจริงฝันที่เป็นจริงหมายถึงว่าหลับไปตื่นขึ้นมาตอนซุบฮ์เนี่ยโดยเวลาซุบฮ์โดยเฉพาะนะฮะพอตื่นขึ้นมาอ่ะเป็นไปตามที่ฝันเหมือนกับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็เคยฝันในเรื่องต่างๆมากมายใช่ไหมครับดังนั้นรุยัลอัมบียะวะฮยุนความฝันของบรรดานบีทั้งหลายเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ดังนั้นอิสลามจึงเอาใจใส่กับความฝันเรื่องทั้งหมดนะฮะความฝันที่หมายถึงการนอนหลับและอีกความฝันหนึ่งสำคัญเช่นกันคือความใฝ่ฝันซึ่งเกิดขึ้นเช่นกันในชีวิตของการนอนหลับนี่คือความฝันของนบียูซุฟส่วนขณะตื่นนี่คือความฝันของนบียากูบตลอดชีวิตของท่านตั้งแต่ต้นเรื่องนะฮะลูกหายไปตั้งแต่ต้นๆของเรื่องใช่ไหมฮะนบียากูบอะลัยฮิสสลามยังคงฝันถึงลูกตลอดและหวังดีต่ออัลลอฮ์ว่าวันหนึ่งจะได้พบกับลูกยังไม่สิ้นหวังแต่เสียใจกับการจากไปของลูกแต่ขณะเดียวกันมีความหวังตลอดมีความใฝ่ฝันว่าจะเจอกับลูกนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยดำเนินไปสองฝันฝันของนบียูซุฟขณะนอนหลับเรื่องดำเนินไปและฝันของนบียากูบในอิสลามก็สอนว่าฝันความใฝ่ฝันเนี่ยฝันสิ่งใดอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งนั้นอย่างที่ฮะดิษกุดซีที่อัลลอฮ์บอกอานาอินดะซอนนีอับดีบีค่าอยู่ที่ความคิดของบ่าวอินซอนะคอยรอนฟะละฮูหากเขาคิดดีเขาได้ตามนั้นวินซอนะชารอนฟะละฮูหากคิดไม่ดีได้ตามนั้นและเป็นเรื่องที่น่าแปลกผมนำเสนอพี่น้องครั้งก่อนถ้าจำไม่ผิดนะฮะนบียากูบเนี่ยครั้งแรกที่ชีวิตของลูกชายคนหนึ่งเนี่ยจากท่านไปคือตัวนบียูซุฟนะฮะจำได้ใช่ไหมฮะนบียากูบพูดว่าอะไรอันนี้ที่ผมมานำเสนอพี่น้องมันเหมือนกับว่าเป็นตัวศาสตร์นะฮะแต่ตัวเล่าเรื่องเดี๋ยวจะเราเข้าเนื้อหาด้วยหายไปทั้งคนนบียูซุฟเนี่ยคุณพ่อพูดว่าอะไรพอลูกๆมาเล่าเอาหลักฐานเท็จมานำเสนอกับคุณพ่อใช่ไหมฮะปรากฏว่านบียากูบพูดว่าบัลซาวะลัสละกุมอัมฟุสุกุมอัมรอพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาฟะซอบรุนจะมีลฉันจะอดทนอย่างดีพี่น้องจะดูนะฮะคำพูดของนบียากูบช่วงที่นบียูซุฟหายมีส่วนเหมือนกับตอนที่บินยามีนหายและมีส่วนต่างส่วนแรกเนี่ยเหมือนกันส่วนหลังเนี่ยไม่เหมือนกันผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันเนื่องจากความคิดอันนี้แน่นอนนะฮะเขาบอกว่าค่าอยู่ที่ความคิดของบ่าวส่วนแรกที่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะช่วงนบียูซุฟหายเนี่ยคุณพ่อพูดกับพี่นบียูซุฟแบบนี้ช่วงบินยามินหายเนี่ยช่วงแรกหมายถึงว่าประโยคแรกเนี่ยฮะพูดเหมือนกันก็คือบัลซาวะลัตละกุมอัมฟุสุกุมอัมรอฟะซอบรุนจะมีลพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาฉันจะอดทนอย่างดีงามตอนบินยามินหายก็บอกว่าพวกเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาฉันจะอดทนอย่างดีงามแต่ประโยคหลังเนี่ยไม่เหมือนกัน
อนนบียูซุฟหายเนี่ยคุณพ่อก็คือนบียะกุบกล่าวว่าวัลลอฮุลมุสตะอานุอะลามาตัซิฟูนแล้วก็เป็นฮิกมะห์ของอัลเลาะห์คือนบียะกุบบอกว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้าอธิบายหรือบอกกล่าวมอบหมายต่ออัลเลาะห์เป็นสิ่งที่ดีงามมอบหมายต่ออัลเลาะห์ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือไอ้ตัสตันตะฟัสตัยบิลละท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อท่านจะขอความช่วยเหลือต่อใครเนี่ยจงขอต่ออัลลอฮ์นบียะกุบมอบทั้งหมดขออัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่แตกต่างคำพูดนี้แตกต่างกับตอนที่นบียะกุบกล่าวตอนเบนยามินหายอัลลอฮ์ช่วยเหลือดูแลนบียูซุฟอย่างดีแต่ตอนที่เบนยามินหายเนี่ยนบียะกุบพูดอะไรประโยคหลังไม่ได้บอกว่าอะไรนะฮะวัลลอฮุลมุสตะอานแล้วแต่บอกว่าอัสลลอฮุอัยยะตียานีบิฮิมญะมีอะหวังว่าอัลลอฮ์จะนำพวกเขากลับมาหาฉันทั้งหมดและนี่เป็นจุดพอเวลาคิดลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยตอนแรกก็เป็นฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ท่านนบียะกุบกล่าวในทันทีทันใดเพราะจะได้ดำเนินเรื่องต่อใช่ไหมฮะแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อนบียะกุบกล่าวไม่ระยะเวลาไม่นานเป็นเหตุทำให้นบียะกุบได้พบกับลูกๆทั้งหมดและในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมคือจากเมืองกันอานไปสู่เมืองอียิปต์ซึ่งเป็นมีความศิวิไลเนี่ยมากกว่าเห็นไหมฮะนี่ก็คือพลังแห่งความคิดซึ่งเนี่ยเขาเอาไป เขียนเป็นหนังสือเลยนะฮะไม่ใช่มุสลิม The Secret รอนดาเบิร์นเขาไปรวบรวมมาแล้วบอกว่ามันอยู่ที่กดแรงดึงดูดนะฮะคิดอะไรก็ได้ตามนั้นซึ่งมันมีหลักการอยู่ในฮะดิษท่านนบีไปฮะดิษกุดซีอะนาอินาซอนีอับดีบีและมีอยู่ในเนื้อหาในอัลกุรอานคิดอย่างไรเนี่ยก็จะได้ตามที่ตนเองคิดนะครับดังนั้นก็บริหารอะไรฮะบริหารความคิดเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศาสตร์แห่งความสำเร็จและเราศึกษามีความละเอียดอ่อนในอัลกุรอานนะฮะคำสอนของคุณพ่อที่มีต่อลูกคือมันไม่ใช่ว่าเรื่องเดียวนะในอัลกุรอานซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยน่าสนใจคือมีหลายเรื่องและมีรายละเอียดมุมต่างๆที่น่าสนใจในทุกประเด็นว่ายุอัลลิมุกะมินตะวีลิลอะฮาดิสแล้วก็นอกจากนบีอัลลอฮ์จะสอนให้นบียูซุฟรู้การทำนายฝันแล้วเนี่ยวะยูติมมุนิอะมะตุฮุอะลัยกะและจะทำให้ความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยแก่เจ้าสมบูรณ์มนุษย์ทุกคนได้รับความโปรดปรานแต่คนที่ได้รับความโปรดปรานสมบูรณ์คือได้รับอิสลามหรือทางนำจากอัลลอฮ์ไม่มีใครในโลกนี้ไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แต่ไม่มีใครจะได้รับแบบสมบูรณ์นอกจากได้รับทางนำจากอัลลอฮ์นะกามาอัตัมมะฮะเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ให้มันสมบูรณ์มาแล้วแก่ใครครับอะลาอะบะวัยกะปู่ทั้งสองของเจ้าก็คือก่อนหน้านี้คืออิบรอฮีมนี่ปู่ทวดและอิสฮากใครฮะคุณปู่ทวดแล้วก็ปู่แสดงว่าครอบครัวนี้นี่คือครอบครัวที่ได้รับความจำเริญเนี่ยมากที่บอกกับพี่น้องว่า4คนเป็นนบีติดต่อไม่มีนบีท่านใดที่ไม่มีชุดใดฮะที่มีลูกหลานติดต่อไม่ได้มีใครมาแทรกเลยนะฮะไม่ใช่ว่ามีใครที่เป็นไม่ใช่นบีมาแทรกติดต่อเนี่ย4คนคือนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากนบียะกูบนบียูซุฟอะลัยฮิมุสลาตุวัสสลามความประเสริฐของครอบครัวนี้และทั้งหมดนี้ก็คือใครครับต้นตระกูลของบะนีอิสรออีลแล้วเราก็บอกอินนะร็อบบะกะนบียะกูบบอกแท้จริงพระเจ้าของเจ้าผู้ดูแลชีวิตเจ้าเนี่ยอาลีมุนเป็นผู้รอบรู้ฮากีมรอบรู้ในเรื่องราวของเจ้าทั้งหมดและฮากีมคือรู้ว่าเหมาะสมช่วงใดเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็จะค่อยๆสอนค่อยๆเปิดเผยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเช่นเดียวกันถ้าเราตระหนักว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ดูแลนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างดีทั้งหมดไม่มีช่วงใดชีวิตของเราไม่ดีเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถหาสิ่งที่ดีหรือมองมุมดีจากกำหนดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับหลังจากนั้นเราจะศึกษากันประมาณ3อายะห์นะครับอินชาอัลลอฮ์3ถึง4อายะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมลักอดกานะฟียูซุฟวะอิคฺวะติฮิอายาตุลลิสซาอิลินإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الله ได้กล่าวว่าอันนี้เทคนิคในการเล่าเรื่องอันกลับมาหมวดการเล่าเรื่องนะฮะมีหลายหมวดใช่ไหมฮะกลับมาหมวดการเล่าเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องอัลเลาะห์บอกตอนต้นซูเราะห์เนี่ยว่านะฮูนะกุสุอะลัยกะอะห์ซะนันกอซอเราจะเล่าเรื่องให้แก่เจ้าอัลเลาะห์พระเจ้าเล่าเรื่องให้แก่ผู้ที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดคือใครครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเล่าเรื่องอะไรฮะเล่าเรื่องให้แก่คนที่ประเสริฐที่สุดเรื่องนี้ก็คือเรื่องของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบีเคยบอกนบียูซุฟนี่คือกะรีมอิบนุกะรีมอิบนุกะรีมอิบนุคอลีลไอ้ที่บอกว่าตระกูลของนบียูซุฟเนี่ยตระกูลที่ดีที่สุดเป็นตระกูลแห่งตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์นะฮะอัลเลาะห์เล่าให้แก่คนที่ผู้ที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดในเรื่องที่ดีที่สุดและด้วยการเล่าเรื่องอะห์ซะนันกอซอสอย่างดีที่สุดดังนั้นจะไม่มีเรื่องอะไรที่ดีกว่าเรื่องนี้อีกแล้วเห็นไหมฮะไม่มีการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องใดที่จะงดงามกว่าการที่อัลเลาะห์เล่าเรื่องราวของนบียูซุฟอีกแล้วนั่นแสดงว่าเราก็จะเห็นว่าเทคนิคการเล่าเรื่องสำคัญนะครับอะไรบ้างเก็บได้ทั้งหมดเลยนะฮะบางส่วนที่เราได้รับบทเรียนเนี่ยผมจะนำเสนออย่างเช่นการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ควรที่จะเล่าแบบว่านิทานแบบตอนต้นจนจบเนื้อเรื่องอย่างเดียวแม้ว่าจะไม่ผิดนะฮะแต่ว่าควรจะมีบทเรียนสอดแทรกเป็นครั้งคราวบทเรียนสำคัญเพราะเรื่องราวจะไม่มีประโยชน์หากปราศจากบทเรียนจะศึกษาทำไมเรื่องเราอย่างเหมือนกับนิทานอีสปต่างๆใช่ไหมฮะนิทานอีสปเวลาเขาจะเล่าเขาจะมาสรุปตอนท้ายแต่ที่ดีที่สุดคือการสอดแทรกระหว่างการเล่าเพราะอะไรฮะเพราะมันกำลังอินอยู่สรุปตอนท้ายแล้วเราจะรู้สึกแต่สมมติเราเล่าให้กับลูกหรือเราเคยฟังตอนเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็จบแล้วฮะอารมณ์มันหมดแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตึงๆอะไรบ้างใช่ไหมฮะแต่สำหรับถ้าเล่าสอดแทรกเห็นไหมเรื่องนี้เนี่ยคนทำแบบนี้จะได้แบบนั้นแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่สวยงามมากเล่าอยู่นบียูซุฟกำลังฝันเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อแนะนำแล้วอัลลอฮฺก็ได้บอกละกอดะกานะฟียูซุฟวะอิควะตีสอดแทรกตรงกลางอัลลอฮฺกล่าวสอดแทรกตรงกลางเลยว่าความจริงแล้วเรื่องราวของยูซุฟนี่กำลังแบบว่าจุดน่าสนใจยูซุฟกำลังฝันเล่าให้กับคุณพ่อพ่ออย่าไปเล่านะแท้จริงชัยฏอนเป็นศัตรูและนี่อัลเลาะห์คัดเลือกกำลังติดตามอยู่อัลเลาะห์เปลี่ยนมานะซีฮัตตักเตือนให้บทเรียนความจริงแล้วเรื่องราวของยูซุฟและพี่น้องของเขาเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่ถามคือใครครับอาจจะเป็นของชาวยิวหรือเป็นของบรรดาซอฮาบะห์ที่เรียกร้องให้ท่านนบีเนี่ยเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเขาฟังหน่อยเหมือนกับที่คนอื่นเขามีนิทานเล่ากันเป็นนิยายประเดมปราบ้างอะไรบ้างท่านนบีก็ไม่ได้นำเรื่องราวมาให้ใช่ไหมฮะคือเป็นกุรอานตลอดกุรอานแต่อัลลอฮ์ก็ประทานอายะห์ลงมานะฮูนะกุสุอะลัยกะอะห์ซะนันกอซอเราจะเล่าเองเราบอกนะครับแล้วก็บอกขั้นเนี่ยขั้นตอนก็คือขั้นระหว่างการเล่าบอกว่าเรื่องราวของยูซุฟและพี่น้องของเขาเนี่ยมีสัญญาณมีบทเรียนมากมายสำหรับผู้ที่ถามหมายถึงว่าการศึกษาเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยการศึกษาเรียนรู้เนี่ยจำเป็นต้องเก็บบทเรียนและเก็บบทเรียนทั้งตัวเนื้อหาและสำนวนหรือวิธีการเล่าเรื่องอันนี้ก็เอาไปใช้ได้เนี่ยคือสวยงามมากนะครับจะไม่ได้คือประโยชน์ของการเล่าเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตัสเลียภาษาไทยคือจันลงใจคนชอบการเล่าเรื่องไม่เบื่อทำไมฮะเพราะมันเป็นเรื่องราวมันเป็นชีวิตคนเนี่ยมันมีบทสนทนามีเหตุการณ์จินตนาการเนี่ยมันออกไม่ใช่เป็นหลักการและส่วนบางทีหลักการเนี่ยหลักการก็ดีเทคนิคในการนำเสนอเรื่องราวที่ดีคืออะไรฮะบอกหลักการยกตัวอย่างสรุปด้วยกับหลักการเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูนำเสนอเนี่ยแบบนี้นะฮะคือไม่ใช่เฉพาะซูเราะห์ยูซุฟอย่างเดียวซูเราะห์อื่นๆเรื่องราวของนบีท่านอื่นๆเนี่ย
ก็จะบอกหลักการมีตัวอย่างแล้วก็มีสรุปเช่นซูเราะห์ฮูดอะลัยฮิสสลามเป็นต้นนะครับเช่นเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกในเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยมีตัวหลักการแล้วก็มีตัวอย่างเห็นภาพการที่เล่าเรื่องเนี่ยทำให้ไม่เบื่อหน่ายแต่ไม่เบื่อหน่ายอย่างเดียวเนี่ยไม่พอไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือบทเรียนเพื่อมาเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่จุดถ้าเราบอกว่าเล่านำเสนอเป็นเชิงทฤษฎีเป็นเชิงข้อมูลอย่างเดียวหลักการอย่างเดียวเนี่ยมันน่าเบื่อก็ต้องมีเรื่องเล่าดังนั้นกุรอานจำนวนมากทำไมเล่าเรื่องเยอะฮะอัลลอฮ์รู้จิตใจของมนุษย์เนี่ยมันโน้มเอียงไปทางเบื่อศึกษากุรอานจึงไม่เบื่ออุสมัยอิบนุอัฟฟานบอกว่าถ้าหัวใจของพวกเราเนี่ยบริสุทธิ์นะฮะไม่มีทางเบื่อหน่ายจากอัลกุรอานอิซกอลูอัลลอฮ์กลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งตัดฉากมาอีกทีอิซก็คือจงระลึกขณะที่นี่คือประเด็นนะฮะการโฟกัสเวลาเล่าเรื่องเนี่ยคือต้องโฟกัสจุดนี้ไม่ใช่เล่าทั้งหมดแต่บอกว่าตรงนี้สำคัญก็ต้องโฟกัสเอาใจอิสจงรำลึกขณะที่เห็นไหมฮะเรื่องบางทีเนี่ยเยอะพี่น้องลองดูบางทีศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเองหรือของไม่ใช่ไทยเองนะฮะเป็นยังไงฮะเล่าหมดเบื่อไหมฮะเบื่อถูกไหมฮะบางทีปีเปอร์อะไรเนี่ยก็ใส่กันเยอะมากมายไม่ได้สำคัญอะไรเยอะแล้วบางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างถูกไหมฮะพี่น้องจะสังเกตดูมีไหมฮะมาบอกปีที่เท่าไหร่ยูซุฟเกิดยังไงอายุยังไม่ได้บอกเลยเพราะเนื่องจากไม่สำคัญอาจจะมีรู้บ้างประกอบเล็กน้อยเนี่ยได้แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องไหนเนี่ยเข้าเรื่องเลยอันนี้คือเทคนิคเล่าเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็โฟกัสจุดที่ต้องการจะชี้บทสนทนาอื่นๆเนี่ยตัดไปเอาบทสนทนาที่เป็นประเด็นของเรื่องเข้าไปนี่คือจุดสำคัญในการเล่าเรื่องทำให้ไม่น่าเบื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจตลอดอิสจนนมลึกขณะที่เรื่องตกประเด็นไหนฮะกอลูพวกเขากล่าวคือพี่นบียูซุฟกล่าวแก่คุณพ่อกล่าวว่าลายูซุฟวะคูหูตอนนี้ยังไม่ได้กล่าวคุณพ่อเท่าทีนะฮะกล่าวกันเองปรึกษากันเองกล่าวระหว่างกันเนี่ยว่ายูซุฟและน้องชายของเขาเนี่ยเป็นที่รักอะฮับบุอิลาอาบีนากับคุณพ่อของพวกเรามินนามากกว่าตัวพวกเราเองนี่คือกำลังพูดกันวะนะห์นุอุสบะทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากกว่าอินนาอาบานาแท้จริงคุณพ่อของพวกเราเนี่ยละฟีดอลาลิมูบินคือพลาดไปแล้วที่ไปรักยูซุฟและน้องชายของเขาเนี่ยมากกว่าทำไมฮะพวกเราเนี่ยคือน่าจะมากกว่าพ่อน่าจะรักมากกว่าแต่เนื่องจากนบียูซุฟมีทั้งความน่ารักนบียูซุฟเป็นลูกคนเล็กกว่านบียูซุฟมีความฉลาดฉายแววของคุณพ่ออุลามะก็เลยบอกบางทีการแสดงออกซึ่งความรักลูกคนหนึ่งคนใดมากกว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ลูกๆอิจฉาได้แต่นี้นี่คือวัลลอฮุอาลัมคือนบียะกุบอะลัยฮิสสลามนะฮะคือท่านมะอซูมแน่นอน แต่ว่าบางทีลูกๆอาจจะไปเห็นเองว่าคุณพ่อรักมากกว่าหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่เห็นว่าดูแลน้องมากกว่าตรงนี้ก็จุดสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นคำสอนบทเรียนเนี่ยว่าคุณพ่อทุกคนที่มีลูกโดยเฉพาะลูกอาจจะเล็กกว่าต้องเอาใจใส่ความรู้สึกของลูกคนโตๆดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขารู้สึกแม้ว่าเขาจะโตกว่าในอายุก็จริงแต่ชื่อเขาเป็นลูกเหมือนกันจะลูกเล็กลูกโตลูกคนโตก็จะรู้สึกเหมือนกันนี่คือคำสอนที่ก็ต้องเอาใจใส่แยบยลที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงในหมวดของครอบครัวนะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เช่นเดียวกันการปรึกษาหารือกันอันนี้คือในหมวดของครอบครัวหรือในหมวดของอะไรฮะหมวดสังคมทั่วไป การพูดคุยกันเนี่ยในภาษาอาหรับเขาเรียกการกระซิบนะฮะนัจวาการกระซิบถ้ากระซิบกันในสิ่งที่ดีในการทำความดีเนี่ยดีแต่กระซิบกันในการนินทาว่าร้ายหรือทำให้คิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยอิสลามถือว่ามีนัชชัยตอนอินนามันนัจวามีนัชชัยตอนแท้จริงการกระซิบกันเพื่อทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมีนัชชัยตอนจากใครฮะชัยตอนเพื่ออะไรลียะฮซุนัลลซีนาอามานูเพื่อให้บรรดาผู้ศรัทธาเสียใจให้เป็นความจริงหลายกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะนี่คือนัจวามีนัชชัยตอนสอดคล้องไหมฮะสอดคล้องกับที่นบียะกุบสอนกับนบียูซุฟอินนัชชัยฏออินนัชชัยฏอนลิลอินซานิอะดูมุบีนะฮะที่นบี
อินนัชัยตอนะลิลอินซานิอาดูมูบินแท้จริงชัยตอนเป็นศัตรูตัวฉกาจอย่างชัดเจนกับมนุษย์ปรึกษากันแล้วบอกคุณพ่อเนี่ยผิดแล้วแล้วก็มีคนหนึ่งกล่าวอุกุตูลูยูซุฟอย่างนั้นต้องจัดการพอรักมากกว่าทำไงฮะนี่คือความอิจฉาริษยาบรรลุถึงบางทีเนี่ยรุนแรงมากฆ่ายูซุฟเลยนี่มาแบบแรงเลยนะฮะสายโหดใครครับเนี่ยเราต้องไม่ลืมมันเชิงประวัติศาสตร์ทำให้เราเห็นภาพปัจจุบันใครครับการศึกษาชีวิตของใครใครครับบันิอิสราเอลเราเห็นภาพไหมฮะนี่ขนาดน้องแท้ๆแม้ต่างแม่นะต่างบรรดานะแต่เขาสามารถฆ่าได้หรืออย่างน้อยมีแนวคิดว่าสังหารเลยเห็นไหมฮะบันิอิสราเอลก็คือก็สายโหดก็เยอะใช่ไหมฮะเห็นภาพแล้วฆ่าเลยฆ่าใครเนี่ยฮะยูซุฟน้องไม่ทำอะไรอุกตูลูยูซุฟหรืออวิตรฮูฮูอารดหรือโยนเอาไปทิ้งกลางป่ากลางเขากลางอะไรไปทิ้งไกลๆเลยเพื่ออะไรยะคลูละกุมวะจูฮาบิกุมเพื่อความเอาใจใส่หรือใบหน้าของคุณพ่อของพวกเจ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าจะพ่อจะได้หันมาเอาใจใส่กับพวกเจ้าเท่านั้นวะตะกูนูและพวกเจ้าจะได้เป็นหลังจากนั้นเนี่ยมิมบาดีฮีหลังที่ทำดังกล่าวไปนะฮะเขามันซอลิฮีนเป็นคนดีหมายถึงว่าจะได้เตาบัตตัวหลังจากนั้นอุลามะเขาบอกว่าการตั้งใจทำความผิดในตอนนี้นะฮะนี่กำลังจะทำความผิดวางแผนเพื่อทำความผิดแล้ววางแผนเตาบัตตัวในขณะเดียวกันเนี่ยการเตาบัตตัวไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ครบเงื่อนไขถูกไหมฮะเงื่อนไขหนึ่งของการเตาบัตตัวคือขณะนี้เนี่ยไม่ทำความผิดและต้องตั้งใจจะไม่ทำความผิดแต่ถ้าตั้งใจจะทำความผิดและตั้งใจเตาบัตตัวหลังจากนั้นเนี่ยการเตาบัตตัวหรือตั้งใจเตาบัตตัวเนี่ยไม่ถูกต้องดังนั้นนี่คือการกระทำและการเจตนาในเจตนาไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าในส่วนที่เปิดเผยทั้งหมดความชั่วความเลวต่างๆมีระดับคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เหมารวมว่าคือเลวเท่ากันทั้งหมดไม่บางคนมีความยุติธรรมอยู่บ้างหรือมีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่บ้างอย่างเช่นในอายะต่อไปนะครับกอละกออิลุนน่าจะเป็นอายะสุดท้ายที่เราศึกษาในวันนี้อินชาอัลเลาะห์กอละกออิลุนมีคนหนึ่งกล่าวมินฮุมบรรทัศนะบอกว่าคือยะฮูซาชื่อยะฮูซาบรรทัศนะบอกนี่เป็นพี่คนโตที่สุดของนบียูซุฟพี่คนโตส่วนใหญ่นี่จะเป็นอะไรฮะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอ็นดูน้องๆหน่อยนะฮะแล้วอุลามะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดมากที่สุดแม้ว่าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยก็เป็นความผิดความชั่วความเลวเหมือนกันถูกไหมฮะแต่อุลามะเขาบอกอะคอฟุดดอรอรอยน์ความผิดมันมีสองระดับบางคนก็บอกว่าจะเล่นหนักเลยบางคนบอกเอาเบาๆก็พอเบาๆนี่บาปไหมฮะบาปเป็นบาปใหญ่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ไอ้ที่ลงบอกว่าเอาตายเลยนะฮะอันนี้คือแบบหนักถูกไหมฮะก็ละกออิลุมมินฮุมคนหนึ่งในหมู่พวกเขาเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นใครจริงๆแล้วไม่ได้บอกนะฮะเดี๋ยวจะมีอีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่บอกชัดเจนช่วงที่น้องคนที่สองหายก็คือเบนยามีนเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่ได้กลับไปหาคุณพ่ออีกอายะหนึ่งตอนนู้นเลยนะฮะเอาเราจะบอกชัดเจนเลยคืออักบารุฮุมคือคนโตที่สุดกะบีรุฮุมและอักบารุฮุมคนโตที่สุดในหมู่พวกเขาเนี่ยแสดงความรับผิดชอบว่าฉันจะไม่กลับไปหาคุณพ่อจนกว่าคุณพ่อจะอนุญาตหรือเราจะตัดสินเรื่องนี้คือรับผิดชอบนะว่าสัญญากับอัลลอฮ์แล้วกับคุณพ่อนะว่าจะนำน้องกลับมาให้ได้พี่เนี่ยแสดงความรับผิดชอบคนโตอันนี้คือลักษณะของพี่คนโตเป็นลักษณะที่ดีนะฮะครั้งนี้เช่นเดียวกันเขาก็เลยบอกว่าลาตะกตูลูยูซุฟเกินไปแล้วพวกท่านพวกเจ้าต้องการอะไรเอาแค่เป้าหมายฉันก็เห็นด้วยกับพวกท่านใช่ไหมฮะเห็นด้วยกันน้องๆเห็นกับน้องๆว่ายูซุฟเนี่ยพ่อเขารักมากเกินไปแต่การที่จะฆ่าแกงกันอันนี้มันเกินไปนี่แสดงว่ามีจิตใจที่แบบว่าอ่อนโยนเหมือนกันแล้วก็ให้ความยุติธรรมอะฮะความผิดต่างๆเนี่ยเรายุติธรรมไม่ใช่ว่าคนนึงทำความผิดอีกคนนึงทำความผิดเหมือนกันแล้วเราเหมารวมแบบไม่ได้ให้ความเป็นธรรมว่าเอานี่คือระดับผิดเหมือนกันแต่ว่าเบากว่า
ก็เลยสั่งลาตะกุตูลูยูซุฟอย่าฆ่ายูซุฟฆ่าได้ยังไงยูซุฟแต่ให้ทำสิ่งนี้แทนวะอัลกูฮูฟีกอยาบะตินจุบโยนเขาลงไปในบ่อลึกกอยาบะกอยาบะตินจุบก็คือบ่อลึกที่มืดมิดนะเพื่ออะไรฮะเขาจะได้ไม่ตายคือจับไปแล้วเนี่ยและเป็นเขาบอกว่านักตัฟซีรบอกว่าเป็นบ่อที่เป็นที่รู้จักกันสำหรับชาวเมืองกันอานขณะนั้นซึ่งเป็นบ่อน้ำจะมีกองคาราวานเนี่ยผ่านมาแน่ๆและกองคาราวานเนี่ยรู้ว่ามีเด็กอยู่เนี่ยเขาก็จะจับไปเป็นท่าสมัยก่อนใช่ไหมฮะและจับไปขายเมืองอื่นเพราะกองคาราวานเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่คือจุดที่เป็นเป้าหมายแล้วไม่ต้องถึงฆ่าแกงกันไม่ต้องถึงฆ่าแกงกันและนี่ก็เป็นกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะยันตะกิดฮูบะอุสซัยยาระเพื่อที่จะได้เก็บตัวเข้าไปใครบาดูนี่แปลว่าบางส่วนสยาร้อนเนี่ยเดิมในสมัยก่อนสยาร้อนปัจจุบันนี้นะฮะแปลว่ารถยนต์รถยนต์เนี่ยสยาร้อนแต่สมัยก่อนเนี่ยสยาร้อนหมายถึงว่ากองคาราวานซึ่งความหมายของรถยนต์กับกองคาราวานเนี่ยใกล้เคียงกันทำไมฮะสยาร้อนมาจากคำว่าซาโรยซีรุซีร้อนแปลว่าดำเนินซาร้อนสยาร้อนนี่คือการดำเนินไปแบบว่าอย่างต่อเนื่องแบบไปเรื่อยๆกองคาราวานเนี่ยเป็นเช่นนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยเดินอย่างต่อเนื่องเป็นกลุ่มเนี่ยก็คือเขาก็ใช้เป็นกองคาราวานพอหยุดแล้วเนี่ยการหยุดที่บ่อน้ำหยุดที่พักเนี่ยนะฮะเหมือนกับหยุดปั๊มน้ำมันในปัจจุบันนี้รถก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีการหยุดพักทั้งตัวพาหนะและพักทั้งตัวคนเราก็เหมือนกันเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมฮะมีหยุดพักปั๊มน้ำมันทำไมครับพักพาหนะดับเครื่องอะไรบ้างแล้วพักทั้งตัวคนเข้าห้องน้ำซื้ออะไรต่างๆตามร้านสะดวกซื้อใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคำศัพท์เนี่ยก็คือคล้ายคลึงกันบ้าดุสไซยาร์เพื่อที่จะให้บางกองคาราวานเนี่ยมาเจอตัวเขาแล้วก็เก็บตัวยูซุฟไปเลยอินกุนตุมฟาอิลีนหากพวกเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติการดังกล่าวและนี่ก็คือจุดที่ปรึกษาหารือกันระหว่างพี่ๆแล้วเป็นจุดที่ต้องการจะจัดการนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งอยากจะฝากเอาไว้ในช่วงตอนท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อพี่น้องมีประเด็นเสริมหรือว่าต้องการซักถามประเด็นใดอินชาอัลลอฮ์ก็คือเรื่องกอฎอและกอดัรเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นการกระทำของพี่ๆเป็นการกระทำที่ผิดหรือถูกครับผิดและถือว่าเป็นความชั่วใช่ไหมฮะพี่ๆทำเนี่ยเป็นความชั่วเป็นความผิดแต่การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความชั่วความผิดเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอนุญาตของอัลลอฮ์ไหมครับอนุญาตของอัลลอฮ์ซึ่งหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยจะถือว่าเป็นฮิกมะหรือว่าอัลลอฮ์มีฮากีมอินนารบบะกะอาลีมุนฮากีมอัลลอฮ์เป็นผู้รอบรู้และปรีชาญาณที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดเนี่ยเนื่องจากอัลลอฮ์มีอะไรบางอย่างที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้นะฮะเราควรที่จะเข้าใจอะไรก็ตามมาประสบกับเราเนี่ยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะเชื่อว่านั่นเป็นกำหนดของอัลลอฮ์แต่เราจะอ้างไม่ได้เวลาทำความชั่วตัวเราเนี่ยเราไม่รู้เราจะมาอ้างแบบนี้เนี่ยไม่ได้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่เรารู้เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติคือปฏิบัติตามความรู้แล้วคนจะมาบอกว่าพี่น้องนบียูซุฟเนี่ยไม่ผิดหรอกได้ไหมฮะไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะมาบอกว่าพออัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นก็เลยไม่ผิดเพราะอัลเลาะห์ให้เป็นผู้ให้เกิดขึ้นถ้าอัลเลาะห์ประสงค์เนี่ยเหมือนกับผู้บรรดามุชริกีนกล่าวไม่เข้าใจกอฎอกอดัรเขาบอกว่าถ้าอัลเลาะห์ประสงค์เนี่ยพวกเราจะไม่ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็จะศรัทธากันหมดแล้วก็มีคนถามใช่มั้ยฮะถามคนบอกว่าพระเจ้ามีจริงแล้วทำไมพระเจ้าถึงสร้างคนที่ศรัทธาคนที่ปฏิเสธมีคนดีมีคนชั่วทำไมต้องให้มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลเลาะห์มีความชั่วต่างๆมามีสงครามทำไมให้เกิดแบบนี้นะที่อัลลอฮ์นะทุกอย่างเนี่ยมีฮิกมะห์ทั้งสิ้นอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทั้งสิ้นและอัลลอฮ์สร้างอย่างมีเหตุผลอย่างมีฮิกมะห์นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่มนุษย์เนี่ยมนุษย์จะมาอ้างว่าจะทำความผิดทำความชั่วในมุมของตัวเองเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้มีฮิกมะห์แบบนั้นถูกไหมฮะแต่หน้าที่ของเราคือปฏิบัติตามความรู้ในสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้อาจจะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนหน่อย
ในส่วนของกอตอกอดัตนะครับแต่ว่าเพื่อเราค่อยๆเข้าใจในส่วนของกอตอกอดัตที่ผมก็พูดหลายครั้งนะครับแล้วค่อยๆพูดไปเรื่อยๆเป็นประเด็นที่เข้าใจอาจจะเข้าใจซับซ้อนหน่อยแต่ว่าเราควรจะเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะเก็ทประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจองค์รวมของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยสรุปเลยเนี่ยเชคโฮเมดี้เนี่ยเคยพูดถึงเกี่ยวกับกอตอกอดัตคืออะไรฮะอย่างคนบอกว่ารู้แล้วอัลเลาะห์กำหนดแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะคนนี้เป็นชาวสวรรค์คนนี้เป็นชาวนรกหรือเป็นยังไงเป็นคนที่มีความสุขความทุกข์ในโลกหน้าชาวสวรรค์ชาวนรกแล้วทำไมเราต้องทำอะไรอีกในเมื่ออัลเลาะห์กำหนดแล้วใช่อัลเลาะห์กำหนดแล้วอัลเลาะห์กำหนดทุกอย่างแต่คำถามคือเราเชื่อใช่ไหมอัลเลาะห์กำหนดใช่แต่ถามว่าเรารู้ไหมว่าอัลเลาะห์กำหนดอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้ว่าอัลเลาะห์กำหนดอะไรเราถูกสั่งห้ามปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่รู้นั่นเราไม่รู้อัลเลาะห์กำหนดอะไรเราจะมาบอกว่าอ๋อที่ฉันดื่มเหล้าฉันไม่ทำความดีฉันไม่ละหมาดฉันซินาผิดประเวณีเนี่ยพออัลเลาะห์กำหนดจะผิด2กระทงนะฮะกระทงแรกคือทำความผิดนั้นๆซินาดื่มสุราไม่ละหมาดกระทงที่สองคือการกล่าวอ้างสิ่งที่ตนเองไม่รู้กล่าวอ้างอัลลอฮ์โดยที่ตนเองไม่รู้คำถามว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์กำหนดแบบนี้กล่าวอ้างเองเนี่ยไม่รู้แม้ว่ามันจะสอดคล้องหรือมันจะตรงกันก็ตามแต่คุณไม่มีทางรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดอะไรดังนั้นเนี่ยมีความผิดสองกระทงแล้วเราต้องปฏิบัติยังไงฮะปฏิบัติตามความรู้ตรงนี้จุดสำคัญมากเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรแล้วก็อย่าไปมั่วๆว่าอัลลอฮ์คงกำหนดให้เราทำความชั่วไม่เราไม่รู้อัลลอฮ์กำหนดอะไรแต่ที่เรารู้คืออัลลอฮ์สั่งให้เราทำความดีออกห่างจากความชั่วเราปฏิบัติตามความรู้อย่าปฏิบัติตามความไม่รู้ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการเรียนรู้กอตอกอดัตส่วนในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนกอตอกอดัตทำให้เราเนี่ยไม่ทีโพยทีภัยแม้สมมติอดีตของเราจะแย่ขนาดไหนก็ตามแล้วคนอื่นจะมาตำหนิเฮ้ยทำมาเป็นเคร่งทำมาเป็นละหมาดทำมาเป็นฟังบรรยายทำมาเป็นเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยก่อนก็อยู่กับฉันมาแบบเนี้ยนี่คนในเรือนจำอะไรบางทีเขาถูกกล่าวหาแบบนี้เยอะนะฮะสามารถจะบอกได้ว่าสิ่งอดีตที่ฉันเคยทำไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดแล้วคุณจะตำหนิการกำหนดของอัลลอฮ์ได้อย่างไรตอนนี้ฉันเตาบัตตัวแล้วนี่คือประโยชน์ของกอดอกอดัตไงฮะไม่ใช่ว่าประโยชน์เพื่อที่จะไปกล่าวอ้างทำความผิดไม่แต่ประโยชน์คือฉันเตาบัตตัวแล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงยังไงทำยังไงอะแล้วยังไงต่อก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนี่คือประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทำความชั่วแต่ประโยชน์เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คนอื่นมาตำหนิเราเมื่อเรากลับตัวเป็นคนดีแล้วนี่ก็เป็นจุดที่อยากจะฝากเอาไว้ในส่วนสุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์หวังว่าเราจะได้รับประโยชน์กันโดยทั่วกันอินชาอัลเลาะห์มีประเด็นไหนที่ต้องการเพิ่มเติมหรือสักถามไหมครับเชิญครับยาฮูซานี่ก็คือเป็นพี่น้องคนหนึ่งของนบียูซุฟร่วมบีดาเนี่ยฮะร่วมมันดาเดียวกันด้วยครับอีก10คนที่เหลือทั้งหมด12คนใช่ครับ10คนนี่คือเป็นพี่น้องกลุ่มหนึ่งคือมันดาหนึ่งอีก2คนนี่คืออีกมันดาหนึ่งครับแล้วก็ที่เห็นเนี่ยดวงดาว11ดวง11ดวงที่ว่านี้ก็คือรวมถึงเบนยามีนด้วยดวงอาทิตย์ก็คือคุณพ่อดวงจันทร์ก็คือคุณแม่รอยตูฮุมลีซาจีดินเห็นสุญูดสมัยก่อนนี้สุญูดไม่เป็นที่ต้องห้ามนะครับรอฮะแล้วการรู้ยานการรู้ยานนะครับมาจากคำว่ารออาและยารอรุยะแล้วก็รุยา
รออานี่แปลว่าเห็นการเห็นเห็นเนี่ยถ้าเราบอกว่ารุยะรุยะเนี่ยเขาจะใช้ว่าเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในภาษาอังกฤษก็คือวิชั่นคือวิสัยทัศน์นี่คือรุยะนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับรุยะคือมันเห็นอะไรในอนาคตเนี่ยเขามีวิชั่นนี่คือรู้ว่าทิศทางจะเป็นแบบนี้ปฏิบัติเตรียมตัวก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบนี้นี่คือเป็นศาสตร์เหมือนกันซึ่งคนที่จะมองเนี่ยก็คือคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู้คนที่อะไรต่างๆเนี่ยมากมายนะรู้ว่านี่เทรนกระแสของโลกเนี่ยมาแบบนี้ให้ทำแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคล้ายกันก็คือมาจากรากศัพท์เดียวกันก็คือรุยารุยานี่คืออะไรฮะการเห็นเหมือนกันแต่การเห็นในฝันสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นและมีความเกี่ยวข้องถ้าเป็นรุยานี่หมายถึงว่ารุยามีนัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์คือจะเกิดขึ้นตามนั้นการที่เรารู้รุยาเนี่ยเป็นประโยชน์คล้ายๆกับรุยาประโยชน์ยังไงฮะเราจะได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องว่าจะเป็นอย่างไรคำถามคือคนใดบ้างที่สามารถที่จะทำนายฝันได้ไม่ใช่คนทั่วไปจำเป็นที่ต้องคนที่มีความรู้กิตาบุลลอฮ์และซุนนะอย่างเช่นบรรดาซอฮาบะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือแน่นอนแล้วก็บรรดาซอฮาบะที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีรวมถึงบรรดาอุลามาที่มีความรู้ในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะของท่านนบีซึ่งการทำนายฝันเนี่ยการทำนายฝันคือเป็นส่วนหนึ่งจากมินอาลามาตินนูบัวสัญญาณแห่งการเป็นนบีอุลามาบางท่านเขาก็จะเลยบอกนะครับว่าเขาเคยถูกให้ทำนายฝันให้หน่อยเขาบอกว่าฉันไม่สามารถจะทำนายได้ไม่กล้าที่จะเอาสัญญาณแห่งการเป็นนบีเนี่ยมาทำนายแต่สำหรับคนที่มีความรู้แล้วก็บางทีจำเป็นที่จะต้องให้คำตอบบางอย่างโดยเฉพาะกับบางเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมหรือแม้แต่ส่วนตัวเขาก็ตามนะฮะอย่างนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหรืออย่างอิหม่ามที่เป็นที่รู้จักกันมีตำรับตำราอิหม่ามอิบนุซีรีนอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเขียนตำราเลยว่าการทำนายฝันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตำราเหล่านี้เนี่ยถอดรหัสเนี่ยมาจากอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะและรวมถึงการทดลองทำนายของบรรดาอุลามาในยุคก่อนยุคซาวสลัฟเดี๋ยวว่าเขาเห็นแบบนั้นแล้วจะเป็นแบบนี้การตีความซึ่งไม่เสมอไปคือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนที่ทำนายฝันและขึ้นอยู่กับตัวของผู้ทำนายฝันเองขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมต่างๆที่จะทำนายนั้นก็คือไม่ใช่คนทั่วๆไปที่จะสามารถทำนายฝันได้ก็ได้ให้เป็นอุลามะไม่ใช่อุลามะทั่วไปก็คือเป็นอุลามะที่มีความรู้ศาสตร์เหล่านี้เป็นการเฉพาะแต่พื้นฐานมีในกุรอานแน่นอนคือในซูเราะห์ยูซุฟนะฮะแล้วก็มีในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะมีในช่วงยามเช้าเนี่ยก็จะมักจะให้ซอฮาบะห์อันนี้ผมเขียนในหนังสือเล่มนึงนะฮะไม่ใช่เขียนคือแปล101เรื่องเล่าอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็จะมีท่านอบูบักเนี่ยก็เป็นนักทำนายฝันคนหนึ่งท่านนบีก็จะถามหลังจากซุบฮ์เนี่ยถามว่าเมื่อคืนมีใครฝันอะไรไหมถ้ามีใครฝันเนี่ยนบีก็จะให้ซอฮาบะห์บางคนเนี่ยลองทำนายแต่ภายใต้การควบคุมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้เนี่ยทำนายแบบนี้มุมมองแบบนี้ความเฉียบคมซึ่งการทำนายฝันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอะไรฮะของความฉลาดหรือไหวพริบต่างๆประสบการณ์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เห็นดูอย่างนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามการทำนายฝันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงว่าคนที่เอาศาสตร์มาถูกต้องนะฮะไม่เหมือนกับพวกหมอดูหมอเดาต่างๆเอาศาสตร์มาถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงไงฮะเพราะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีการเตรียมพร้อมเพราะถือว่าเป็นสัญญาณจากอัลลอฮ์อะลามาตุนนูบูวะสัญญาณที่การเป็นนบีสัญญาณที่มาจากอัลลอฮ์ซึ่งถ้าหากเรารู้เนี่ยเราสามารถที่จะให้เป็นบทเรียนเป็นข้อเตือนใจแล้วอย่างเช่นการฝันของกษัตริย์ที่เมืองอียิปต์ฝันว่าเห็นวัวอ้วน7ตัวมีวัวผอม7ตัวมากินมีข้าว7รวงที่สมบูรณ์ข้าวแห้งอีก7รวงมากินข้าวที่อ้วนดังกล่าวนะฮะข้าวที่เต็มอุดมสมบูรณ์ฝันแปลกมากปรากฏว่าให้นบียูซุฟทำนายนบียูซุฟก็ทำนายนบียูซุฟไม่ได้แค่ทำนายอย่างเดียวนะฮะบอกถึงวิธีการแก้ไขว่าที่ฝันเนี่ยมันความหมายคือแบบนี้และบอกแนะนำวิธีการทำให้กษัตริย์ขณะนั้นเนี่ยประทับใจในคำทำนายนั้นแสดงว่าการทำนายฝันเนี่ยไม่เพียงแค่การทำนายอย่างเดียวแต่ทั้งทำนายและให้ทางออกว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนี่เป็นต้นนะครับวัลลอฮุอะลัม
ช่ฮะคือใช่เราใช่ฮะก็หวังว่าสมมุติเขาเรียกว่าเป็นตาฟาอุลการพูดในสิ่งที่น่าจะเป็นแบบนี้เป็นความดีงามซึ่งมันมีบางความฝันที่เราเรียกว่าตามเนื้อความฝันหมายถึงว่าถ้าเราฝันในสิ่งที่ดีได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลักษณะตรงกับบุคลิกของท่านนบีเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็น่าจะเป็นฝันดีแน่นอนมันตีความเป็นอื่นไม่ได้นะเห็นความสว่างอะไรต่างๆนี่คือเป็นทางนำเป็นต้นนะครับเราสามารถทำนายฝันได้ไหมคือถ้าเป็นเราศึกษากุรอานศึกษาซุนนะคลุกคลีอยู่กับหลักการก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์คือไม่จำเป็นว่าการทำนายฝันจะต้องถูกต้องเสมอไปแต่บางทีเนี่ยการทำนายคือเพื่อไม่ให้มันเป็นความเขาเรียกว่าความวุ่นวายไม่ใช่ว่าคนนี้ฝันแล้วก็คนนั้นมาทำนายคนนี้มาทำนายคนนู้นมาทำนายมันอาจจะมันจะมั่วไปหมดอะไรเงี้ยฮะนั่นก็คือให้คนที่มีความรู้เฉพาะทางทำนายหรือถ้าเราต้องการเนี่ยคืออาจจะส่วนตัวเนี่ยพอได้เพื่อไม่ต้องการที่จะให้เกิดความวุ่นวายในสังคมคนนี้ทำนายมันจะเป็นเหมือนกับว่าคนอาจจะมองภาพลักษณ์ของอิสลามว่าอิสลามเป็นแบบนี้หรือถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีความรู้มีความเฉพาะทางในเรื่องนี้เนี่ยแล้วเขาทำนายซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผิดมีถูกมีละเอียดไม่ละเอียดต่างๆนะครับก็เป็นไปได้อัลลอฮฺอัลลอฮฺนะครับใช่ฮะใช่ฮะคือเพราะนบีว่าชัยฏอนไม่สามารถแปลงเป็นชั้นได้นบีบอกกับซอฮาบะซึ่งซอฮาบะเนี่ยเห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงว่ารู้นี่คือนบีถูกไหมฮะชัยฏอนไม่สามารถแปลงเป็นนบีได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าชัยฏอนจะไม่สามารถอ้างตนว่าเป็นนบีได้นึกออกไหมฮะหมายถึงว่าคนอาจจะไม่เคยเห็นนบีอย่างพวกเราใช่ไหมฮะแล้วฝันว่ามีคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าฉันเป็นนบีให้ทำแบบนั้นแบบนี้หน้านี่ไม่ใช่นบีเลยแล้วมากล่าวอ้างนบีไม่ได้บอกว่าชัยฏอนจะไม่สามารถที่จะมากล่าวอ้างว่าฉันเป็นนบีได้แต่ถ้ามาเป็นท่านนบีจริงๆซึ่งใครที่จะรู้นะฮะก็คือบรรดาซอฮาบะห์เคยเห็นหน้าท่านนบีชัดเจนคงจะไม่มีใครบอกว่านี่ไม่ใช่ท่านนบีนะฮะคือเห็นชัดเจนชัยฏอนไม่สามารถจำแลงได้สองก็คือคนที่รู้ลักษณะหน้าตาบุคลิกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีลักษณะอย่างไรกันนี้ก็จะมีอย่างเช่นในหนังสือของอิหม่ามติริมีซีนะฮะชะมาอิลมุฮัมมัดียะก็คือมีแปลเป็นไทยนะฮะบุคลิกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในลักษณะต่างๆใบหน้าท่านอย่างไรเคราเป็นอย่างไรไหล่กว้างอย่างไรหน้าผากท่านอย่างไรคิ้วอย่างไรจะบอกละเอียดซอฮาบะห์ในรายงานดังนั้นเนี่ยก็เวลาสมมติเราอาจจะไม่รู้เนี่ยไปบอกกับอุลามะยังไงอุลามะก็อาจจะถามยังไงแต่งตัวยังไงนบีก็คือจะแต่งใส่โต๊บใช่ไหมฮะโต๊บที่แบบว่าไม่เลยก็คือครึ่งหน้าแข้งไว้ง่ายแล้วก็มีคราวเป็นยังไงดกไม้จนกระทั่งมีบางรายงานซอฮาบะห์เขานับเส้นงอของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือความละเอียดในการเอาใจใส่ในบุคลิกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะฮะดังนั้นนี่คือชัยฏอนไม่สามารถจำแลงเป็นนบีได้อันนี้คือชัดเจนถ้าเราเห็นลักษณะนี่ใช่แล้วเนี่ยนั่นคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ก็คือแต่ไม่ได้หมายถึงการชัยฏอนจะไม่สามารถอ้างว่าตนเองเป็นนบีทั้งนั้นที่ไม่ใช่บุคลิกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยเวลาอุลามะเขาจะแนะนำก็คือให้เล่าว่าที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรหน้าตาก็เป็นอย่างไรเห็นแบบนี้มั้ยมาทำอะไรก็สำคัญเหมือนกันถ้าบอกว่าในฝันให้มาบอกว่าดื่มเหล้าได้แล้วทำความผิดทำความชั่วต่างๆเป็นต้นนะฮะอันนี้แน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะหลักการพื้นฐานของอิสลามเนี่ยคือมีชัดเจนถูกไหมฮะหลักการที่ชัดเจนแต่อยู่ดีจะหลักการอื่นหรือความฝันเนี่ยจะมาลบล้างหลักการที่ชัดเจนเนี่ยไม่ได้นะครับอัลลอฮฺอะลัยฮิใช่ครับใช่ครับที่อาจารย์บอกว่าอย่างคนที่มีทัศนะมีความเห็นหรือว่ามีหลักการว่าหรือว่าการทำนายมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ไม่ใช่ซีดีหรือซีดานหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณมาคุณบอกว่าคุณมาคุณบอกว่าเป็นใช่ฮะ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 ก็เป็นที่อาจารย์บอกว่าเวลาคุณ
ม่ใช่นะไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถทำนายได้เนี่ยไม่น่าจะมีอุลามะเขาบอกว่าไม่สามารถทำนายฝันได้คือสามารถทำนายได้แต่ที่เขาบอกว่าเคาะความวะเราะความตักวาหรือความไม่กล้าเขาก็จะบอกว่าคือฉันไม่สามารถจะทำนายได้ไม่ได้หมายถึงว่าห้ามทำนายฝันหมายถึงว่าคือคุณจะมาให้ฉันที่อาจจะความรู้ไม่ได้ตกผลึกในเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษาโดยตรงเนี่ยจะให้ฉันทำนายสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าศาสตร์แห่งการทำนายฝันไม่มีศาสตร์ทำนายฝันมีแต่ฉันด้วยความวะเราะห์ของอุลามาบางท่านก็บอกว่าฉันจะไม่สามารถทำนายได้นะครับอัลเลาะห์ครับใช่ครับที่อันนี้เราฟังจากคนที่ไม่รู้เนี่ยฮะอันนี้ผมไม่ทราบก็ต้องถามเขานะฮะแต่ว่าบนพื้นฐานเนี่ยคืออย่างน้อยซูเราะห์ยูซุฟทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีอย่างของซอฮีห์บุคอรีเนี่ยก็จะมีตะบีรในตำราหรือในหมวดที่ว่าตะบีรรุยาคือหมวดการทำนายฝันนี่ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ท่านนบีอย่างเดียวที่เป็นคนทำนายฝันนบีก็ให้ซอฮาบะห์เนี่ยมีการทำนายฝันในบางคนที่มีใครฝันอะไรมั้ยในหนังสือที่ผมบอกว่าของมูฮัมหมัดซิดดิกมินชาวีนะฮะเขาจะมีอ้างอิงข้างล่างพี่น้องไปดูก็ได้101เรื่องราวของอบูบักรซิดดิกก็จะมีบางส่วนที่อบูบักรทำนายอุมัรทำนายแบบนี้อบูบักรทำนายอีกแบบหนึ่งซึ่งมีความคมชัดคนไหนมากกว่าหรือคนไหนน้อยกว่าเนี่ยอาจจะแตกต่างกันซึ่งแล้วบางครั้งในการทำนายฝันเนี่ยอาจจะคนนี้ก็ทำนายถูกแต่คนนี้เนี่ยมีความคมมากกว่าคือใช้คำว่าอะไรนะฮะตะวีลิลอะฮาดีษคือการทำนายหรือการตีความความฝันนั้นเหมือนกับอายะห์อัลกุรอานเราบอกว่าอัรรุยามินัลลอฮ์ความฝันที่เป็นจิกมาจากอัลลอฮ์เหมือนกับอายะห์อัลกุรอานเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งเข้าใจในมุมหนึ่งซึ่งไม่ผิดเหมือนกับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนี่ยเคยถูกเชิญไปช่วงที่อุมัรกำลังเป็นผู้นำนะฮะซึ่งเขายังเป็นเด็กอยู่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็บรรดาชาวคนที่อยู่รอบข้างอุมัรบอกว่าท่านถ้าเอาเด็กๆแบบนี้มาในวงพวกเราเราก็จะเอาลูกหลานของพวกเรามาได้แต่ไม่อุมัรบินคอตอบเนี่ยได้ให้ท่านอิบนุอับบาสเนี่ยได้ให้ตีความบางอายะซึ่งเป็นฮิบรุลอุมมะเป็นผู้ที่มีความรู้คลังแห่งประชาชาติมีความรู้มากให้ตัฟซีรความหมายแบบนี้ว่ายังไงถ้าผมจำไม่ผิดเป็นซูเราะห์อันนัสอิซายานะฮะนัสรุลลอฮิวัลฟัตเขาบอกอ๋ออายะห์นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเมื่อชัยชนะของอัลลอฮ์มาถึงแล้วเนี่ยก็ให้ทำแบบนั้นแบบนี้เอมรุนอับบาสได้พูดอีกอย่างนึงได้พูดบอกว่าเมื่อชัยชนะของอัลลอฮ์มาแล้วเนี่ยหมายถึงว่าอายัลของท่านนบีเนี่ยใกล้มาถึงแล้วเห็นไหมฮะซึ่งการตัฟซีรอายะห์เนี่ยคนแรกหรือกลุ่มบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มุมมองของอิบนุอับบาสมีความลึกซึ้งคือเก็ทประเด็นโดยรวมเนี่ยมากกว่าโดยท่านเนี่ยบอกว่าไงฮะบอกว่าอ๋อในเมื่อชัยชนะของอัลเลาะห์มาถึงแล้วและเห็นคนเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มๆแล้วแล้วก็ฟัสบิฮ์บิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรอินนะฮูกานะตะวาบะนั่นแสดงว่าอ๋อภารกิจของท่านนบีสมบูรณ์แล้วนี่คือเข้าใจได้ภารกิจสมบูรณ์แล้วแล้วก็ยังไงต่ออ๋อก็แสดงว่านบีก็หมดหน้าที่แล้วก็ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าจุดนี้เนี่ยฉันเข้าใจว่านั่นเป็นจุดที่ท่านนบีใกล้ถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งถามว่าคนแรกไม่ผิดกลุ่มแรกไม่ผิดแต่คนอย่างอิบนุอับบาสมีความมีมุมมองที่เฉียบคมกว่านะครับการทำนายฝันก็ลักษณะเดียวกันคนนึงอาจจะทำนายว่าเออเป็นเหตุการณ์แบบนี้ความดีโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นแต่คนนึงบอกไม่ใช่นี่คือน่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับใครครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่ท่านได้ทำนายท่านทำนายแบบว่าละเอียดมากกอลาตัซรออูนะซับอาซีนีนะดะอาบาอะไรวัวอ้วน7ตัวท่านทำนายรวงข้าวสมบูรณ์7รวงนะฮะ7ปีเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์อีก7ปีแล้วทำยังไง7ปีอุดมสมบูรณ์เนี่ยกินเท่าที่กินส่วนที่เหลือนี่คือเก็บไม่เก็บก่อนอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งโทษทีนบียูซุฟไม่ได้บอกกินก่อนนะฮะเก็บก่อนนี่เป็นเทคนิคในการอีกส่วนหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า
เทคนิคในการบริหารการเงินซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยตกม้าตายคือไปเก็บทีหลังสังเกตไหมฮะเราจะออมเมื่อไหร่ฮะออมเมื่อเหลือซึ่งสูตรการออมเมื่อเหลือเนี่ยเป็นสูตรที่ผิดแต่นบียูซุฟแนะนำคือกอลาตัซรออูนะซะบะอานิซีนีนะดาบะฟะมาฮัสดตุมฟะซะรูฮูฟีซุมบุลิฮิอิลลากอลีลมิมมาตะกุลส่วนที่ได้จากการเพาะปลูกมา7ปีนี้เนี่ยหลักเอาไปเก็บก่อนเหลือนิดเดียวเนี่ยเอามากินเช่นเดียวกันนี่คือเนี่ยที่บอกว่าสูตรบริหารการเงินของนบียูซุฟเราเอามาใช้ได้ได้เงินเดือนมาคนส่วนใหญ่ทำไงครับใช้ก่อนเหลือทำอะไรฮะออมแบบนี้เนี่ยผิดต้องทำไงก่อนฮะหักไปก่อนจะเก็บเท่าไหร่เก็บที่เหลือคือใช้เท่านั้นแหละใช้ให้พอและนี่คือประสบความสำเร็จในการออมเนี่ยมากกว่าเห็นไหมฮะอันดับยูซุปนี่คือท่านแนะนำแบบนี้อ่ะแล้วก็ส่วนอีก7ปีนี่คือการทำนายฝันกันนะฮะซุมอะไรนะฮะยาติมิมบาดิซาลิกะซะบอุนชีดาดุยะกุลนะมากอดดัมตุมละฮุนนะอิลลากอลีลัมมิมาตอซิมอ่ะอันนี้คือเป็นปีแห่งการกินนอกจากบางส่วนที่อะไรฮะเอาไปต่อยอดแสดงว่าบางสถานการณ์ในการบริหารจัดการการเงินหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยถ้าช่วงที่มีเนี่ยเก็บก่อนแต่ช่วงที่ไม่มีเนี่ยกินก่อนแล้วก็ที่เหลือค่อยไปต่อยอดเห็นภาพไหมฮะนี่ความสวยงามที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่ทำนายฝันแล้วก็อุลามะบอกว่านบียูซุฟนอกจากทำนายฝันเจ็ดแล้วนะฮะจบที่กษัตริย์ฝันแล้วแถมให้อีกปีนึงซุมมะยะตีมิมบะอ์ดิซาลิกะอามุนฟีฮิวาซุนนาซูฟีฮิยะซิรุนจะมาอีกปีนึงที่ฝนจะตกมากมายถ้ายังไงอ่ะนี่จากประสบการณ์นบียูซุฟยังไงทำไมถึงนบียูซุฟว่าเข้าใจแบบนี้ที่บอกว่าเขาถ้าจบ7ปีก็จบใช่ไหมฮะแต่นบียูซุฟเนี่ยคือเข้าใจลึกซึ้งเนื่องจากว่าเมื่อ7ปีอุดมสมบูรณ์7ปีแห้งแล้งอุดมสมบูรณ์อย่างมากแห้งแล้งอย่างมากพอจบ7ปีแล้วแล้วก็อีกปีถัดมาจะเป็นไงฮะก็ต้องฝนก็ต้องมาเพราะมันจบ7ปีแห้งแล้งแล้วมีก็เลยซุมมายะติมิมบาดิซาลิกอามุนฟีฮิวาซุนนาซุวะฟีฮิอาซีรุนก็จะเป็นปีที่ฝนตกอย่างมากและเป็นปีที่คนก็จะกลับมาคั้นองุ่นที่เป็นเหล้าเดี๋ยวต่อกันแสดงว่านี่ก็คือที่บอกว่าความละเอียดของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็จะมีมากขึ้นแถมให้นะฮะแล้วก็ยังมีบทเรียนอีกมากมายอินชาอัลเลาะห์มีประเด็นอื่นไหมครับเชิญครับไม่ได้ถ้ากาฟิรทำนายนี่คือเขาไม่ได้ใช้ศาสตร์กิตาบุลลอฮ์และซุนนะอัลลอฮ์บอกว่ากุลลายะอะลัมุลกอยบกุลลายะอะลัมมาฟิสซะมาวาติวัลอัรฎัลกอยบอิลลัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าไม่มีใครที่จะรู้ความลับทั้งหลายจากชั้นฟ้าและแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าการทำนายฝันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจากตัวผู้ทำนายนี่คือเน้นนะฮะแต่มาจากหลักฐานต่างๆที่อุลามะเขารวบรวมตั้งแต่สมัยท่านนบีหรือบรรดาชาวสลัฟต่างๆนะครับสัญญานี้ความหมายอะไรอายะที่อ้างอิงอย่างไรฮะดิษอ้างอิงอย่างไรแต่บรรดานักทายทักต่างๆที่เขาอาจจะทำนายนะฮะเขาไม่ได้มีกุรอานอันนี้แน่นอนถ้าเขาทำนายคือการเร้นลับสิ่งเร้นลับที่บอกอรุยามินัลลอฮ์ความฝันที่เป็นจริงมาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์หมายถึงไงก็ต้องมาจากอัลลอฮ์การอธิบายก็ต้องมาจากอัลลอฮ์หมายถึงว่ามีหลักฐานแต่ถามว่าคนที่ตีความหรือทำนายฝันเป็นไปได้ไหมผิดพลาดก็เป็นไม่ได้เหมือนกับอัลกุรอานคนเข้าใจถูกมีเข้าใจผิดพลาดมีแต่หวังว่าคนที่มีความรู้ในการตีความในการเข้าใจกุรอานนะฮะถ้าวินิจฉัยถูกก็ได้สองอะได้ทั้งความถูกและได้ทั้งการวินิจฉัยวินิจฉัยผิดก็ได้หนึ่งความผิดพลาดเราไม่คิดแต่การวินิจฉัยบนพื้นฐานของความรู้ได้ความดีก็เช่นเดียวกันการทำนายฝันถ้าทำนายมั่วๆอาจจะผิดหรือไปเอาศาสตร์อื่นที่นอกจากกีตาบุลลอฮ์และซุนนะอันนี้ก็เป็นศาสตร์ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของอัลลอฮ์ก็จะเป็นการเดาอาจจะเอามาจากชัยฏอนก็ได้ซึ่งสวนทางกับอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงนะครับอัลลอฮ์ฮุอะลัมใช่ฮะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นฝันที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเล่าบางคนรู้ฝันไม่ดีอะฮะแต่ท่านนบีก็จะบอกฝันที่แบบว่ายุ่งเหยิงแล้วก็เคยฝันกันใช่ไหมฮะฝันที่แบบมั่วๆฝันที่แบบแปลกมาก
ไม่ต้องเล่าตื่นขึ้นมาเนี่ยถมน้ำลายไปข้างซ้าย3ครั้งก็เหมือนกับคนในคุกในเรือนจำที่มาฝันนกมากินอะไรนะจะกินขนมปังบนศีรษะแต่พอทำนายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดตามนั้นนะฮะถ้าทำนายตามศาสตร์ในรายงานของตัฟซีรเขาบอกว่าชายคนหนึ่งบอกว่าขันว่าอะไรนะฮะยะซิรุคอมรออารอนีอะซิรุคอมรอฉันเนี่ยขันเล่าคนหนึ่งฝันว่าอารอนีอะฮมิลูฟอกรอซีคุบซันตะกุลิตไตรตะกุลิตไตรมินนกเนี่ยมากินขนมปังบนหัวนบีนาบีตะวีลีจงทำนายฝันให้หน่อยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพอทำนายแล้วคนหนึ่งบอกว่าคนนี้กลับไปหากษัตริย์ไปรอดพ้นอีกคนหนึ่งบอกว่าโดนประหารชีวิตตึงไม้ขังเขนแล้วก็นกจะมาจิกบนที่หัวอ๋อไม่ฉันไม่ได้ฝันแล้วฉันไม่ได้ฝันแบบนั้นหรอกนบียูซุฟบอกกูดีลอัมรุลลาดีฟีฮิตัสตัฟติยานเรียบร้อยแล้วจะฝันไม่ฝันก็เป็นแล้วถูกกำหนดไปเรียบร้อยแล้วกูดีลอัมดังนั้นเนี่ยคือถ้าฝันไม่ดีหรือว่าอะไรมันถ้าไม่เล่าเนี่ยก็จะดีกว่าแต่บางอย่างเช่นอิบนุอุมัรถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเคยฝันครั้งหนึ่งฝันแปลกมากพี่น้องไปดูในหนังสือของผมที่แปลในอะไรนะฮะแด่ผู้ลุกมากกว่าจำนวนครั้งที่ล้มท่านเนี่ยได้ฝันแปลกมากแล้วก็มันตรึงครับพี่น้องถ้าเป็นรุยาเนี่ยมันจะต่างจากที่มาจากชัยฏอนนะฮะคือมันตรึงมันอยู่ในหัวแบบนั้นน่ะแล้วบางทีมันเครียดฝันแต่มันยังอยู่ในหัวมันปกตินี่คือฝันประมาณชั่วโมงนึงก็หายแล้วใช่ไหมฮะจะไม่มีใครจำฝันแบบนานๆมีไหมฮะไม่มีแบบว่ากินเยอะอะไรเยอะพูดเยอะหรือว่าเล่นเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปตอนตื่นมาใช่เพราะเป็นความฝันไงถูกไหมฮะหรือฝันแม้จะน่ากลัวมันก็จะหายไปแต่ฝันที่มันอยู่นานอะอยู่นานแสดงว่าไม่ใช่ฝันธรรมดาละมันเห็นจริงและเห็นมันยังอยู่ติดสมองอยู่อย่างเงี้ยฮะอรุยามินัลลอฮ์ก็มาจากอัลลอฮ์อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอิบนุอุมัรนี่ก็ฝันว่าตนเองเนี่ยไปเจอกับมาเลกาไปเห็นเหมือนกับว่าเห็นนรกเห็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเจอมาเลกาที่แบบว่ามีเหล็กมีอะไรถือน่ากลัวแล้วก็ไปเล่าให้กับฮัฟซอเป็นภรรยาท่านนบีเป็นพี่สาวของเธอของเขาเนี่ยเล่าว่าจะอะไรให้ช่วยบอกกับนบีให้หน่อยฮัฟซอก็ไปเล่าท่านนบีฟังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าเนี่ยมาอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์เนี่ยดีเล่ากานะยะกูมุลไลลเอากะมากอลละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากว่าละหมาดยามค่ำคืนอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็คือบอกว่าไม่ทิ้งอีกเลยการละหมาดยามค่ำคืนนะก็สบายใจไงฮะเห็นไหมก็มีทางออกครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าความมันเป็นความทุกข์หนึ่งของคนที่ฝันใช่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าคนนั้นก็ฝันคนนี้ก็ฝันเห็นนั้นให้นบีทำนายถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเราต้องไปดูหนังสืออีกทีเขาก็บอกว่าฉันอยากจะฝันเห็นบ้างนึกออกไหมฮะฉันอยากจะฝันเห็นบ้างทีนี้พี่น้องก็ดูในที่เช็ครีดอได้ทำนายฝันฉันคนนี้ก็ฝันคนนี้ก็ฝันอยากจะฝันเห็นบ้างบางทีก็ถ้าไม่ฝันก็ปล่อยอย่างนั้นนะฮะขอให้ได้รับสิ่งที่ดีด้วยกันแล้วก็ไม่จำเป็นว่าคนฝันจะต้องเป็นคนดีอะไรเสมอไปก็ไม่จำเป็นบางทีเราก็เตือนถูกไหมฮะอับดุลลอฮ์ก็นอนครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกครึ่งหลับครึ่งตื่นอยากจะฝันเห็นบ้างอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์ขณะนั้นเนี่ยก็ระหว่างยังไม่หลับไม่ตื่นก็มาลาอิกะฮ์ก็มาแล้วก็อยู่ในฝันแล้วตอนนั้นนะครับอัลลอฮุอะลัมแล้วก็เรื่องราวก็ดังกล่าวแล้วก็ทุกข์ไงเชคมุนาจิดบอกว่านี่เป็นความเศร้าหนึ่งหรือว่าอยู่ในเก้าข้ามความเศร้าและความกลัวไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นเก้าข้ามความเศร้าและความกลัวคือเป็นความเศร้าหนึ่งเก้าข้ามความเศร้าและความกลัวหนังสือเล่มนั้นเป็นความเศร้าหนึ่งที่ต้องได้รับการอธิบายคือคนเนี่ยมีสาเหตุในการทุกข์ในการเศร้าในหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความฝันที่มันไม่ได้รับคำอธิบายว่าคืออะไรแล้วมันติดหัวตลอดนะครับได้อินชาอัลเลาะห์ครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็ขอรับประทานตอฟิกขอให้เพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเรานะฮะเนื้อหาจริงๆนี่คือเข้มข้นจริงๆแล้วก็อยากจะให้พี่น้องศึกษาเพิ่มเติมในซูเราะห์ยูซุฟนะครับและอินชาอัลเลาะห์ผมมีโอกาสก็อยากจะทำมากแต่บางทีก็มันก็เค้าเรียกอะไรโฟกัสนี้บ้างนั่นบ้างนะฮะก็อาจจะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้
ให้ได้ย่อยเนื้อหาหรือเพิ่มเนื้อหาต่างๆใครควรมาสำเร็จในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์